ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะวันนี้เป็นอีกวันนึงค่ะที่ทางวัดภูจวงเองเนี่ยก็เป็นกิจกรรมของวันสุดท้ายที่จะเป็นการทำบุญซึ่งมีบุญอุทิศด้วยแล้วก็ตอนนี้มีสัมมาเนนจากวัดอุดมสุขค่ะมาร่วมกิจกรรมกันด้วยเราก็มีกิจกรรมมีกิจกรรมการต้อนรับคณะของพระพอดีว่าที่เนี่ยที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะเป็นที่นั่งจัดรายการอยู่เป็นปกติพอดีโยมมาทำบุญกันเยอะค่ะก็พอดีมีคนจะมาเคลียร์ให้อาจารย์เดี๋ยวเคลียร์ให้อะไรบอกว่าเป็นไรค่ะคือเราพยายามที่จะปรับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มันเป็นปกติสวัสดีค่ะทุกๆท่านสวัสดีค่ะคุณดาเลศสวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีค่ะคุณวันชัยพี่ต๋อมนะคะก็คือนะไม่แน่ใจว่านี่คือพิธีอะไรถ้ารู้ว่ามีพิธีอันนี้ก็อาจจะไปไกลกว่านี้ค่ะนะคะเพราะตอนนี้มาอยู่ใกล้ลำโพงมากขึ้นด้วยซ้ำสงสัยจะต้องไปไกลกว่านี้แล้วค่ะท่านญาติธรรมขออนุญาตนะคะขอย้ายของไปด้วยเลยเสียงดังนานค่ะขออนุญาตนะคะขอย้ายที่หน่อยนะคะขอย้ายพาเดินไปด้วยกันไม่อย่างนั้นจะรายการไม่สำเร็จแน่เลยวันนี้เดี๋ยวนะคะพาชมบรรยากาศน่าจะดีขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นก็เกรงใจท่านญาติธรรมมาหลายวันแล้วค่ะที่ค่ะบรรยากาศของวัดน่าจะพ้นเขตอันตรายของเสียงแล้วค่ะหวังว่ามดคงไม่กัดเรานะเดี๋ยวนะคะขอวางกล้องก่อนขอโทษค่ะท่านญาติธรรมดีขึ้นไหมคะเพราะเมื่อกี้นี่นั่งจุดตรงลำโพงเลยค่ะมันใกล้ลำโพงขึ้นรู้สึกดีขึ้นไหมคะ ชีวิตธรรมวลีค่ะคือเมื่อสักครู่นี้ทางแม่ครัวเองเนี่ยเขาเห็นว่าที่จัดรายการประจำของเราเนี่ยมันมีคนมานั่งอยู่เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ให้เราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรมันต้องฝึกค่ะบางทีเนี่ยพี่ต๋อมคนเราบางครั้งอะค่ะพอเราตั้งใจอะไรไว้อย่างเงี้ยค่ะเราจะทําแล้วทีนี้เนี่ยพอมีใครมาขวางนิดๆหน่อยๆหรือทําให้สิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเรามักจะอารมณ์เสียจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยนะหลายคนเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเขามาทำให้เราเป็นอย่างนี้นี่ทำไมเราจะต้องอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณต้อมแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอดทนเขาเรียกว่าขันติถ้าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่เราเจอพูดกับเราดีหรือพูดกับเราไม่ดีนะคะแม้กระทั่งสิ่งที่เราตั้งใจจะทำนะคะที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็ยังรู้สึกผิดอยู่เรื่องนึงพี่ต้อมก็ยังรู้สึกผิดพอมาอ่านทศบารมีของท่านเจ้าคุณท่านอธิการบดีนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเสียเวลาไปกับการความขาดความอดทนบางเรื่องแต่มันก็อยู่บนความไม่ถูกต้องด้วยนะคือเราตั้งใจจะทำอะไรเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วมีคนมาขัดขวางแม้กระทั่งความดีเองเนี่ยถามว่าเราควรจะวางใจยังไงอย่างเช่นเนี่ยเรากำลังตั้งใจจะมาจัดรายการวิทยุแล้วล่ะเพราะเดี๋ยว9 โมงเมื่อกี้นี่ก็แบบ
กินมาม่าทำกับข้าวเขาทำกับข้าวมาเยอะวันนี้เป็นความโชคดีของเราว่ามีญาติโยมเนี่ยมาทำบุญอุทิศพอดีเราก็เลยเตรียมอาหารไว้ระดับนึงว่ามีพี่เนนเนี่ยมาจากวัดอุดมสุขค่ะประมาณทั้งหมด35ทั้งครูบาอาจารย์ด้วยพี่เนนด้วยประมาณ35รูปคนก็เลยต้องเตรียมตัวในการต้อนรับเมื่อวานก็ออกไปซื้อของซื้ออะไรแต่วันนี้พอมีการทำบุญอุทิศขึ้นมาอาหารเยอะแต่เราก็ทำไว้แล้วอะค่ะระดับนึงนะคะแต่ก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยของเยอะเราก็เลยงดของเราที่เหลืออีกก็เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกันพอดีแล้วเดี๋ยว9โมงเช้าเนี่ยทางพี่เนนเองเนี่ยก็จะออกเดินทางกันแล้วค่ะไปที่เหมืองหินอ่อนโบราณเป็นเหมืองล้างค่ะก็จะไปศึกษาว่าที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยโดยเฉพาะบ้านไร่เนี่ยเคยมีเหมืองอยู่ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ทราบแม้กระทั่งคนพื้นที่เองก็ลืมมันไปหมดแล้วพระอาจารย์ท่านก็เลยอยากจะให้เด็กๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะรู้จักความเป็นมาของที่นี่แม้กระทั่งเมื่อวานเนี่ยก็มีงานเขาเรียกว่าปลุกธงหรือปลุกธงนะคะก็คือต้องการแบบเหมือนกับงานจบแล้วนะชักธงขึ้นอะไรเงี้ยให้รู้ว่าประเพณีสงกรานต์ปีนี้ได้จบลงเรียบร้อยแล้วอะไรค่ะก็ให้เด็กๆเนี่ยมาดูกิจกรรมต่างๆกันนะคะวันนี้ก็ตอนหลังจากนี้ไปเนี่ยพี่เนนนะคะพี่เนนวัดภูจวงกับพี่เนนวัด อุดมสุขเนี่ยก็จะเดินทางไปโดยมีติดต่อท่านวิทยากรประจำพื้นที่เอาไว้แล้วในการให้ความรู้กับพี่เนนถวายความรู้กับพี่เนนหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะถวายก๋วยเตี๋ยวค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้านันวันนี้ความจริงเนี่ยหยุดร้านค่ะได้บุญด้วยกันสวัสดีค่ะคุณเมธีได้บุญด้วยกันค่ะก็พอดีวันนี้ปิดร้านแล้วค่ะแต่ว่าพอดีท่านพระอาจารย์แจ้งมาว่าจะมีสามเณรเนี่ยมาแล้วก็จะมาฉันแต่ท่านก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าร้านปิดแต่เราก็กลัวว่าท่านจะทราบว่าร้านปิดเราเลยไม่แจ้งครั้งแรกอะค่ะไม่ได้แจ้งไปว่าร้านปิดเพราะเราอยากจะถวายก็เลยบอกกับพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ได้ค่ะแล้วบอกท่านทีหลังบอกพระอาจารย์พอดีร้านมันปิดนะคะแต่ว่าโยมหนูก็จะถวายอยู่ได้บุญด้วยกันค่ะ ก็เลยบอกว่าวันนี้ตอนเพลงก็ต้องไปร้านก็โรงครัวเนี่ยก็คนก็ไม่มีแต่ญาติโยมที่มากันที่เป็นชาวบ้านทางปูจงทับคล้ายพูดต่อค่ะเรื่องของความอดทนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองบางครั้งเนี่ยเรามีความตั้งไม่มีอะไรทำให้อาจารย์ธรรมบรีอารมณ์เสียได้เท่ากับความตั้งใจที่มีอยู่แล้วมีคนมาขัดคำว่าความตั้งใจคือการทำความดีเพื่อคนอื่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าอาจารย์ธรรมบรีอยากจะกินทุเรียนสมมตินะคะอยากจะกินทุเรียนตั้งใจมากเลยจะกินทุเรียนแล้วมีใครมาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกินหรอกหรือขอได้ไหมถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวแบบนี้ให้ได้คือถ้าเรื่องส่วนตัวไม่มีปัญหาเลยค่ะได้หมดเลยถ้าเรื่องส่วนตัวนะคะส่วนตัวจริงๆเลยโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่ไม่ได้เกี่ยวกับน้องไม่ได้เกี่ยวกับอะไรส่วนตัวที่เป็นชีวิตของเราทั้งชีวิตนะคะเราสามารถที่จะให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่มีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเราไม่กล้าตัดสินใจทั้งหมดเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตคนอื่นเขาเราจะไม่กล้าแบบไปฟันธงหรือตัดสินใจแทนหรืออะไรเงี้ยค่ะมันกลัวการก้าวก่ายกลัวการละลาบละล้วงทีนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของส่วนรวมเนี่ยในการตั้งใจทำความดีบางครั้งเนี่ยมีคนมาขัดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสูญเสียเวลาไปกับความรู้สึกไม่ดีเป็นปีเลยค่ะรู้สึกแย่กับคนที่ทำกับเรารู้สึกแบบยิ่งทำกับเราไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วยิ่งมีคนให้การสนับสนุนในการทำไม่ดีเนี่ยผ่านไม่ชอบคนที่สนับสนุนไปด้วยรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงกันสังคมมันไม่น่าอยู่ใจมันรู้สึกเขาเรียกว่าปฏิฆะสังคมนั้นไปเลยค่ะรู้สึกว่าสังคมนั้นสำหรับเราแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สังคมที่เราควรอยู่เลยอ่ะคือเราถูกเบียดเบียนโดยการขัดขวางความที่ตั้งใจทำอะไรให้กับคนอื่นมันเป็นเรื่องเล็กๆอะค่ะแต่สำหรับสังคมที่มันไม่มีความยุติธรรมอ่ะมันโดมิโนอะค่ะมันลามกันไปจนเรารู้สึกว่ามันแย่แล้วรู้สึกว่าสังคมเนี่ยมันเป็นสังคมที่มันไม่น่าอยู่สำหรับเราอ่ะรู้สึกว่าเราทำไมต้องไปเสียเวลากับสังคมแบบนี้ด้วยคือมันไม่มีความยุติธรรมมันไม่มีมาตรฐานของความถูกผิดคือเรามีความรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสังคมทุกสังคมเนี่ย
มันต้องมีมาตรฐานของความถูกผิดอยู่ทีนี้มันก็มีจริงๆเราเองอะค่ะที่ผิดเพราะเราเนี่ยคิดเอาเองว่ามาตรฐานของความถูกผิดของเขาเนี่ยจะเท่ากับเราแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยคำว่ามาตรฐานของความถูกผิดเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่าเขาสูงกว่าเขามาตรฐานมันสูงกว่าของเขาเองแค่นี้เองทำไมไม่หยวนแต่สำหรับเราอย่างนี้มันคือผิดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่หยวนเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นวิบากกรรมอกุศลเนี่ยมันหยวนไม่ได้เขาหยวนกับอกุศลแต่เราไม่หยวนกับอกุศลบางเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็จึงขัดพอขัดกันปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยขาดความอดทนที่กำลังจะพูดตรงนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ว่าใครนะคะแต่กำลังจะว่าตัวเองว่าตัวเองเนี่ยขาดความอดทนค่ะมันรู้สึกปฏิฆะค่ะพอเรารู้สึกว่าคนคนนี้ทำกับเราไม่ดีใช่ไหมคะขัดขวางการสร้างบารมีของเราเนี่ยเรารู้สึกครั้งแรกเนี่ยเราเอามาตรฐานของความถูกต้องขึ้นมาวัดเนี่ยยังไงเราก็ถูกยังไงเราก็ถูกเพราะว่าเรากำลังถูกเบียดเบียนคือทุกอย่างเนี่ยเราอยู่ของเราเฉยๆนึกถึงพี่เนนสิงโต7ขวบเนี่ยค่ะพี่เนนไม่เคยเบียดเบียนใครเลยแต่ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยพี่เนนจะร้องไห้ก็ต่อเมื่อมีคนมารังแกแต่หาว่าพี่เนยเคยเบียดเบียนเคยรังแกใครๆไม่เคยค่ะพ่อแม่ก็สอนมาดีมากแต่ที่เขาร้องไห้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาโดนเอาเปรียบแล้วเขาทำอะไรคืนไม่ได้อันนั้นคือเด็กแต่เราเนี่ยโตแล้วค่ะเราก็ไม่ได้เคยเบียดเบียนใครไม่เคยยุ่งกับใครเป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่ยุ่งค่ะไม่แล้วไม่คิดแทนคนอื่นด้วยคือว่าเขาน่าจะเป็นแบบนี้นะเขาควรจะเป็นอย่างนั้นนะคือเราควรจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาจะคิดให้กับตัวเองและแล้วเรายังไปคิดแทนคนอื่นเราเขาควรจะเป็นอย่างนั้นเขาควรจะเป็นอย่างนี้เนี่ยตัวเองจะไม่ทำเลยอันนี้คือการเสียมารยาทในทางความคิดแล้วก็เสียเวลาด้วยแต่ถ้ามีใครมาปรึกษาอีกเรื่องนึงถ้าปรึกษาคณาจารย์อย่างนี้อาจารย์ว่าเหมาะไหมเหมาะหรือไม่เหมาะอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะเอากลับมาคิดส่วนตัวเองเนี่ยพอคุยเขาเสร็จก็อาจจะมาคิดต่อว่าเขาพูดแบบนี้นะบางทีเราพูดผิดไปแนะนำผิดไปอะไรเงี้ยเฮ้ยโทรกลับไปใหม่เฮ้ยพี่มันไม่ใช่อย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือเราเขาให้เขาเปิดโอกาสให้กับเราสร้างบุญกับเขาในการแนะนำเราก็จะคิดค่ะตัวเองจะเป็นคนไม่คิดอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราคือทุกคนอ่ะเราต้องให้เกียรติแล้วก็เคารพในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของทุกคนค่ะถ้าเขายังไม่มีปัญหาถ้าเขายังไม่มีปัญหาเราอย่าไปคิดแทนว่าเขามีปัญหานะคะใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่เอ่ยปากแสดงว่าเขายังได้อยู่เขากำลังหาวิธีอยู่อย่างมุดตัวเองเหมือนกันค่ะบางครั้งเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเอาตัวเองเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างอย่างเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามีปัญหาจริงค่ะแต่มีปัญหาเลยล่ะบางครั้งมีปัญหาสมมุติแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอ่ยปากก็แสดงว่าเรายังไหวอยู่เพราะฉะนั้นคนอื่นเองอ่ะถ้าเขายังไม่เอ่ยปากแสดงว่าเขาก็ยังไหวอยู่เพราะฉะนั้นเขายังไหวอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาว่าเขายังไหวอยู่ทีนี้เนี่ยขันติอะค่ะขันติเนี่ยพอมันขาดใช่ไหมคะขันติเนี่ยมันมีหลายอย่างมากบางทีเนี่ยเรามีคนบอกกับเราว่าเราขาดขันติเนี่ยเราไม่มีขันติเนี่ยเราจะบอกว่าไม่จริงเราขาดขันติบอกไม่จริงอย่างพี่เนน7ขวบนะคะปกติเนี่ยช่วงบ่ายๆเนี่ยก็จะมีอบรมสามเณรเราก็จะบอกว่าพี่เนนแต่พี่เนนถูกเพื่อนพูดไม่เพราะพี่เนนก็จะร้องไห้แล้วก็มาบอกพี่เขาว่าหนูพี่เขาบอกว่าหนูนะพูดไม่เพราะพี่เนนก็จะร้องไห้มาเราก็เลยยกตัวอย่างในห้องเรียนบอกว่าน้องเนี่ยคือฝึกความคิดที่มันเป็นระบบที่ถูกต้องให้กับเด็กเพราะทุกวันนี้ผู้ใหญ่เองเนี่ยความคิดก็ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีระบบมันจึงเบียดเบียนกันไงคะแล้วใครที่ทำถูกแล้วเนี่ยเราต้องสนับสนุนแล้วให้เขาอดทนขึ้นอย่างพี่เนนเนี่ยไม่เคยเบียดเบียนใครเลยถูกต้องแล้วก็เลยบอกเนนว่าพี่เนนต้องอดทนที่จะไม่ทำร้ายใครแล้วพี่เนนต้องอดทนที่จะไม่ด่าใครคืนนี่แหละคือที่สุดของความสุดยอดละผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหรือบัณฑิตเนี่ยหรือคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยที่เขามีคุณธรรมเนี่ยเขาดูออกค่ะว่าใครเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปเจอผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ตัวผู้ใหญ่ที่ชิงดีชิงเด่นบางครั้งเนี่ย
เด็กบางคนเนี่ยมีความอดทนสูงมีคุณธรรมแต่ผู้ใหญ่กลับไปด่าเด็กค่ะว่าเฮ้ยไปปล่อยให้เขาด่าได้ยังไงถ้าเป็นฉันนะฉันด่าคืนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการที่เราได้มีโอกาสพบกับกัลยาณมิตรหรือเจอกับกัลยาณมิตรเนี่ยมันเป็นบุญที่สุดในชีวิตแล้วค่ะเปรียบเสมือนกับดอกบัวที่ได้พบแสงอาทิตย์แล้วก็บานเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นดอกบัวแต่แสงที่เราเจอมันไม่ใช่แสงอาทิตย์ค่ะมันจึงไม่มีโอกาสได้บานเลยมันเหมือนจะมีความสุขแต่สุดท้ายมันลงท้ายด้วยความทุกข์ก็มีนะคะการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เสวยบางทีเราก็มีความทุกข์ค่ะทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยไอ้ความสุขระยะสั้นๆเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าคนคนนั้นเป็นแสงอาทิตย์หรือไม่เป็นแสงอาทิตย์สำหรับเราต้องดูนานๆค่ะเราคบไปนานๆปุ๊บเฮ้ยจิตของเรามันเบาลงหรือเปล่าในความโลภจิตของเรามันเบาลงในความโกรธหรือเปล่าถ้าจิตของเรามันเบาลงในความโกรธมันมีความคิดดีขึ้นมันมีสติขึ้นก็แสดงว่าคนที่เราคบคนเนี้ยเป็นกัลยาณมิตรของเราต้องดูก่อนว่าเราต้องการอะไรนะคะเราจะได้ไม่มานั่งด่ากันทีหลังอย่างเช่นถ้าเราต้องการพัฒนาจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นเราก็ต้องคบบัณฑิตแต่ถ้าเราอยากจะมีฐานะหน้าที่การงานที่ดีอยากจะรวยโดยที่ไม่ได้สนใจความเป็นคนมีคุณธรรมเราไม่ได้กลัวตกนรกเราก็ไม่จำเป็นต้องคบบัณฑิตก็ได้แต่เราก็อย่าไปด่าบัณฑิตเขาให้มันเสียความดีในตัวเราคือในเมื่อเราทำความดีไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปด่าคนดีปล่อยให้คนดีก็ทำดีของเขาไปให้เกียรติกันเคารพกันในความดีของเขาแต่อย่าไปดึงคนดีให้ลงต่ำเพราะคนบางคนเนี่ยเราเจอคนดีเนี่ยบางสังคมเนี่ยตัวเองเคยเจอมาค่ะมันก็ดีที่ได้เจอค่ะมันทำให้เราได้เรียนรู้สังคมบางสังคมเนี่ยทำความดีไม่ได้เลยนะคะทำความดีมันมีข้อเสียหมดทุกเรื่องเลยที่มันเป็นความดีอ่ะถ้ามันไม่ใช่ของเขาเนี่ยถ้าของเขาเองเขาจะพูดของเขามีแต่เรื่องดีๆเขาทำอะไรถ้าเกิดเขาทำเนี่ยค่ะดีหมดเลยแต่พอเราไปทำปุ๊บเนี่ยของเราเนี่ยมันมีข้อเสียหมดอย่างที่ได้เคยยกตัวอย่างเรื่องของการซื้อพวงหรีดอะค่ะเราก็ถูกไหว้วานให้ซื้อพวงหรีดเราก็ซื้ออย่างดีพอเราซื้อพวงหรีดเสร็จปุ๊บมีคำถามบอกว่าความจริงเนี่ยไปถามไปบอกกับคนที่ฝากซื้อหรือไปบอกกับคนที่รู้ว่าซื้อแทนที่สมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยรู้ว่านายกเนี่ยไปรับอาสาซื้อพวงหรีดจนสำเร็จเรียบร้อยแล้วมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยฉันรับอาสาจากนายกมาซื้อพวงหรีดเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องซื้อของดีๆเพราะว่าคนที่สูญเสียเนี่ยบางครั้งเนี่ยความรู้สึกอะที่มันมีใครสักคนนึงให้คุณค่าเนี่ยมันมีประโยชน์แต่นายขอบอกว่าโอ้ยซื้อทำไมมันมีประโยชน์พยายามจะพูดให้มันไม่ได้มีความสำคัญนะคะคนแบบเนี้ยมีเยอะมากซื้อทำไมอยากจะรู้ว่าซื้อแล้วมันมีประโยชน์อะไรไม่เห็นประโยชน์เลยเรากำลังมองประโยชน์คนละด้านละไอ้คนที่มองประโยชน์เรื่องของว่าพวงหรีดกินไม่ได้ค่าพวงหรีด 4,500 ไปซื้อข้าวได้หม้อนึงกับอีกคนนึงเนี่ยเขาละเอียดเขาลึกซึ้งไปถึงขนาดว่าไอ้ของที่มันมีราคานั่นแหละค่ะมันซื้อหัวใจของคนที่กำลังเป็นทุกข์อยู่ให้มันฟื้นขึ้นมาได้มันรู้สึกดีอ่ะโอ้ดูสิขนาดของกินไม่ได้ขนาดเนี้ยคนยังซื้อเลยเอามาให้เราความรู้สึกแบบเนี้ยมันคนละแบบกันทีนี้ในคอบอกเฮ้ยขอโมทนาบุญด้วยนะเราเนี่ยไม่มีเวลาจะไปช่วยตรงวันนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันช่วยไม่ได้เนี่ยฉันก็จะขออนุโมทนาบุญกับเธอที่เธอเนี่ยไปช่วยนอกจากตัวเองทำไม่ได้แล้วเนี่ยตัวเองก็ยังได้บุญในการที่อนุโมทนาบุญในความดีของคนอื่นแม้กระทั่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่คนที่จิตใจเห็นแก่ตัวเนี่ยหรือคนที่ไม่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆบางคนเนี่ยทำไมคืออะไรก็ได้ค่ะที่พูดลดความดีของคนอื่นเขาอะบางทีเราไม่รู้ตัวเองนะคะว่าเราเป็นคนไม่ดีเราไม่รู้ตัวเลยค่ะ
ว่าเราเป็นคนไม่ดีไปพูดดั้มค่ะไปดั้มความดีของเขาอ่ะให้ไอ้ความดีเนี่ยมาลดบางสังคมเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะตัวเองเคยไปอยู่บางที่เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากคือความดีที่ทำเนี่ยมันแทบจะไม่ได้รับถามว่าต้องการคำชมหรือเปล่าไม่ได้ต้องการคำชมค่ะแต่เพียงแค่เรามีความรู้สึกว่ามันทำให้เราโตไม่ได้จิตใจของเราเนี่ยมันพัฒนาต่อไปไม่ได้ถ้ามันเป็นต้นไม้เนี่ยมันก็ไม่สามารถอยู่กับดินชนิดนี้ได้มันไม่ใช่ว่าเราโกรธมันไม่ใช่ว่าเราเกลียดสังคมนี้นะคะแต่เรารู้ว่าดินผืนเนี้ยไม่เหมาะกับต้นไม้ชนิดนี้มันไม่โตค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปอยู่ในสังคมอีกสังคมนึงไม่ต้องชมหรอกค่ะแค่ไม่ขัดขวางกันเนี่ยโอกาสในการพัฒนาใจของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะสามารถพัฒนาได้เหมือนกันแต่นี่มันพัฒนาใจไม่ได้เลยอะทำอะไรเอายกตัวอย่างเช่นบางที่เนี่ยตื่นเช้าอะลองคิดดูถ้าจะทำที่ฟังอยู่นะคะเราไปอยู่ในสังคมบางสังคมเราตื่นเช้าเพื่อที่จะเตรียมอาหารเพราะเราคิดว่าทุกคนเนี่ยเหนื่อยหมดสมมติทุกคนเหนื่อยหมดเลยไปทำงานกันมาเหนื่อยหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเช้าๆหน่อยเพื่อที่จะมาเตรียมอาหารคนที่ไปกับเราเนี่ยก็จะได้มีกินแต่ปรากฏว่าเรื่องแบบเนี้ยไม่มีใครคิดแต่ไปมาว่าตื่นเช้ามาเอาหน้าท่านญาติธรรมขอถามคืนว่าสังคมแบบเนี้ยมันน่าอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วเราโดนด่าแบบเนี้ยก็กลายเป็นว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลยมันกลายเป็นว่าใครจะพูดอะไรก็พูดไปไม่เป็นไรมานึกถึงอปริหานิยธรรมอะค่ะของพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าสอนในอปริหานิยธรรมว่าถ้ามีคนที่มาทำประโยชน์ให้กับสังคมเราอะค่ะหรือในการอยู่ร่วมกันกับเราเนี่ยในอปริหานิยธรรมเนี่ยหลักของเขาข้อหนึ่งก็คือว่าต้องรักษาคนที่ทำประโยชน์เอาไว้ด้วยมิตรภาพมิตรภาพก็คืออย่างน้อยๆก็มีพรหมวิหาร4มีความยุติธรรมคนถูกตีหัวแล้วเอ้ยแกทนไปเถอะเขาตีหัวแกเดี๋ยวเขาก็เลิกตีทีนี้จะถามคืนว่าเขาเกิดตีหัวแกล่ะแกจะทนเหมือนเราไหมล่ะคือพอตัวเองโดนเองเนี่ยก็รับไม่ได้แต่พอคนอื่นเขาโดนให้เขาทนค่ะทนไปเพราะว่าไม่กล้าไปพูดอะไรกับคนที่เขาทำร้ายคนอื่นทีนี้คนที่ไม่ได้ผิดอะค่ะต้องลองมาเป็นคนที่ไม่ได้ผิดดูแล้วถูกทำร้ายมันจะไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้นานทีนี้อันนี้แหละค่ะกำลังพูดถึงเรื่องความอดทนว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ขาดความอดทนในเรื่องนี้ทนกับกิเลสที่มันยึดมั่นถือมั่นในความดีอะค่ะมันรู้สึกว่าทนกับกิเลสตัวนี้ของตัวเองไม่ได้มันขาดความอดทนแต่ถามว่าแล้วถ้าเกิดไม่อดทนถ้าอดทนได้ล่ะเราจะต้องอยู่ต่อหรือเปล่าหรือเราจะต้องไปจากสังคมแบบนี้ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยการเดินจากไปของเราในแต่ละสังคมในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยมันจะต้องจากไปแบบไม่ใช่การขาดความอดทนแต่มันจะต้องจากไปด้วยปัญญาการขาดความอดทนก็คือการไม่มีปัญญานั่นเองเพราะว่ามันไม่เข้าใจเมื่อมันไม่เข้าใจแล้วเนี่ยมันจึงโกรธแต่ถ้ามันเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะไม่โกรธสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราต้องอยู่แต่สิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาก็คือเราต้องเข้าใจเพียงแค่เราเนี่ยเหมือนกับที่เคยพูดถึงเรื่องของการเดินทางไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าในเชลฟ์ของผงซักฟอกเนี่ยมันมีผงซักฟอกหลายยี่ห้อมากบางยี่ห้อก็กำจัดกลิ่นอับสำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะมีพื้นที่ในการตากผ้าที่โล่งๆได้บางอันก็กำจัดคราบลึกบางอันก็ไม่มีน้ำหอมเพราะว่าคนบางคนเนี่ยแพ้น้ำหอม
สวัสดีค่ะทีนี้ทุกยี่ห้อเนี่ยบางคนก็ไม่มีเงินอ่ะอยากจะได้อยู่ค่ะไอ้กระจัดคราบลึกมีน้ำหอมชนิดพิเศษหอมตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยแต่เงินเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะกับเงินในกระเป๋าของคนบางคนถึงมันจะอยากของที่มากกว่านั้นแต่มันก็ซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นในเชลของผงซักฟอกเองเนี่ยมันก็จะมีที่มันตรงกับวัตถุประสงค์ของแต่ละคนอยู่เราไม่จำเป็นที่จะหยิบผงซักฟอกยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งขึ้นมาแล้วยี่ห้อที่เหลืออยู่จะเป็นยี่ห้อที่เลวเราสามารถที่จะชื่นชมความดีของผงซักฟอกยี่ห้ออื่นได้หมดเลยแต่เราเลือกยี่ห้อนี้เท่านั้นคนก็เหมือนกันคนที่มันไม่ตรงกับประโยชน์ของเราอ่ะคนที่อาจจะบุคลิกไม่ตรงกับทัศนคติของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงกับเราอะค่ะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเกลียดแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรักเรามองยังไงให้มันเป็นเพียงแค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเป็นแบบนั้นคือเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเข้าใจของเราเนี่ยมันจะสบายอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าคนที่มีความอดทนด้วยปัญญาคนที่มีความอดทนด้วยปัญญาเนี่ยมันจะมีลักษณะของความเข้าใจความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นมาจะทำให้เราเนี่ยไม่หงุดหงิดไม่โกรธเหมือนก็ที่ยกตัวอย่างพี่สัมมาเนน7ขวบอะค่ะพี่สัมมาเนน7ขวบเนี่ยพอเขาถูกเพื่อนเนี่ยพูดไม่เพราะนะคะพอเขาถูกเพื่อนพูดไม่เพราะเนี่ยเขาบอกพูดไม่พอกับหนูเพราะว่าแกติดในความพูดเพราะๆก็เลยบอกว่าเขาพูดไม่เพราะเขาก็ดูเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วนะลูกบอกพี่เนนแต่ตอนที่เราโกรธเนี่ยเขาเป็นทุกข์หรือเราเป็นทุกข์พี่เนนก็บอกว่าตัวเองเป็นทุกข์อ้าวแล้วเราเนี่ยจะเป็นทุกข์ทำไมแล้วเราเนี่ยจะเป็นทุกข์เรื่องอะไรนะเราจะเป็นทุกข์เรื่องอะไรก็เลยบอกว่าพี่เนนก็เนี่ยถ้าพี่เนนเนี่ยถูกคนพูดไม่เพราะแล้วพี่เนนโกรธเนี่ยความโกรธเนี่ยมันเป็นกิเลสหรือเปล่าเด็กก็จะกิเลสนะคะสอนเป็นกิเลสหรือเปล่าเป็นกิเลสความอดทนต่อกิเลสอ่ะเพราะว่าเมื่อ2วันที่แล้วเราสอนหลักธรรมในบทของสัมมาประธานค่ะการเพียรพยายามในการละความชั่วถ้าเกิดว่าเราเอาชนะความโกรธได้เนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยละความชั่วได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาชนะความโกรธไม่ได้ก็แสดงว่าเราเนี่ยแพ้ชี้ความแพ้ให้กับพี่เนนดูแม้กระทั่งพี่เนนเองที่ชอบเล่นเกมติดเกมนะคะแม้กระทั่งพ่อแม่เองเล่นเกมแม้กระทั่งตัวพี่เนนเองเนี่ยติดเกมเนี่ยทั้งที่เวลาเนี้ยยกตัวอย่างเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่ต้องฟังอาจารย์แต่เนนเนี่ยก็เอาเกมมานั่งเคลียร์อยู่ที่ใต้โต๊ะก็แสดงว่าเนนเนี่ยเป็นผู้แพ้อย่าคิดนะว่าตัวเองฉลาดกว่าอาจารย์แล้วสามารถเล่นเกมได้ในขณะที่อาจารย์กำลังบรรยายอยู่แต่เรากำลังเป็นผู้แพ้พ่ายแพ้ต่อกิเลสเราขาดความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ชี้ให้เห็นเลยค่ะว่าเรากำลังเป็นอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่ชี้ให้เห็นกิเลสในปัจจุบันของเขาว่าเขากำลังแพ้กิเลสตัวเองตรงไหนอย่างนี้ค่ะขันติเนี่ยมันเป็นหนึ่งในบารมีนะคะขันติโสรัจจะขันติคือความสงบความอดทนต่อการกระทบทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนทั้งกายทั้งใจขันติคือความอดทนส่วนโสรัจจะเนี่ยคือความสงบเสงี่ยมคือถ้าเกิดคนมีแค่ขันติแต่ไม่มีโสรัจจะจะเป็นยังไงสมมุติว่าโกรธ
กระฟุดกระฟัดบางคนเนี่ยเคยเจอไหมคะทำให้คนอื่นรู้ว่าฉันกำลังอดทนเคยเจอแบบนี้มาเยอะเลยอย่างพวกนักเลงหรืออย่างคนที่พยายามทำแสดงออกให้คนเห็นว่าตัวเองกำลังอดทนอยู่อะอย่างเช่นมีคนมายั่วยวนมีคนมาทะเลาะกับตัวเองไม่ไหวแล้วนะกำลังทนอยู่เนี่ยกำลังทนอยู่เนี่ยอันนี้ก็มีขันติอยู่นะคะแต่ไม่มีโสระจะคนที่มีขันติแล้วก็มีโสระจะเนี่ยมันจะดูไม่ออกคนที่ดูออกก็คือคนที่เขาฝึกสติมาบางครั้งเราไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาเลยคนอื่นเนี่ยเขาดูจากอาการแสดงอย่างพี่หมอพรไม่ทราบว่านี่ฟังอยู่หรือเปล่าพี่หมอพรก็จะดูคนจากอาการเหมือนกันไม่เห็นอาจารย์เป็นอะไรเลยไม่เห็นอาจารย์พูดอะไรเลยอย่างเงี้ยก็จะดูจากการที่เราจะบ่นหรือเราจะพูดพอเราไม่พูดพอเราไม่บ่นเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยกำลังบางทีต้องใช้สภาวะความอดทนต่อสิ่งเล้าเทาะรอบตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าเรามีไอ้ตัวขันติโสระจะอยู่มันทำให้คนอื่นเนี่ยดูยากทีนี้มันก็ว่าใครไม่ได้ค่ะไม่ได้ว่าพี่หมอพรนะหมายถึงว่ามันดูยากเข้าใจแกค่ะมันดูยากเพราะบางทีเนี่ยเราจะดูคนเนี่ยอย่างเช่นเราจะดูคนเราจะดูจากสีหน้าเราจะดูจากอาการหรือจะดูจากคำพูดจะดูจากอะไรหลายๆอย่างค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่มีขันติโสระจะเนี่ยมันจะดูไม่ออกเลยเพราะว่าเขามีความอดทนแล้วก็มีความสงบเสงี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีหน้าแววตาอะไรเนี่ยมันจะดูไม่ออกแต่ถามว่ามันใช้ความอดทนหรือเปล่าใช้ค่ะมันก็ใช้บางทีมันก็ใช้เยอะอยู่นะบางครั้งเนี่ยรู้สึกอึดอัดต้องถามอาจารย์ธรรมวลีเพราะว่าฝึกค่ะตอนนั้นจำได้ว่าอ่านหนังสือของไม่แน่ใจปกติจะอ่านอยู่3ท่านที่เยอะๆคือหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธทาสแล้วก็ท่านเจ้าคุณระแบบทีนี้ก็เลยปนกันค่ะไปอ่านขันติโสระจะอันนั้นน่ะมันเกิดกระบวนการความเข้าใจค่ะแต่บางทีมันก็กลายเป็นเก็บกดหน้าตามันแสดงออกบางทีมันก็หน้าตาแสดงออกมาถึงความเครียดอะค่ะแต่ว่ามันก็ยังใช้ขันติโสระจะอยู่พยายามจะใช้ไอ้โสระจะนี่แหละค่ะแต่บางทีเนี่ยไอ้ตัวปัญญาที่มันเท่าทันอารมณ์เนี่ยมันน้อยค่ะพอปัญญาเนี่ยมันเท่าทันอารมณ์น้อยเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาทางสีหน้าโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยบางคนเนี่ยบางครั้งอยู่ด้วยกันแล้วก็แค่ทักเองแล้วผมก็บอกว่าอาจารย์รู้ความคิดด้วยเหรอรู้ได้ยังไงว่าคิดอะไรอยู่ไม่ได้ดูความคิดเลยค่ะตัวเองเป็นคนช่างสังเกตนิดนึงว่าใครคุยอะไรกับใครแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นเราถ้าเกิดสมมติว่ามีคำพูดบางคำพูดแรงๆเขาคุยกันเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเออไอคนนี้ฟังแล้วขันติดีนะแต่พอบางครั้งไอคนนี้พูดบ่อยๆเป็นคนที่พูดแบบขาดสตินะคะพูดแบบขาดสติแล้วพอพูดแบบขาดสติเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วไอคนนี้พูดขาดสติบ่อยนะแต่ไอคนที่ฟังเนี่ยมีขันติดีมากเลยนะแล้วพอมาถึงจุดนึงแล้วเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะพี่หมอได้ยินนินทาพี่หมอหรือเปล่ามาพอดีนะทีนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าสมมุติว่ามีคนมาฟ้องเราอะเอ้ยอาจารย์ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยคนนี้พูดเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออสมควรแล้วแหละที่ทนมันไม่ไหวอะเพราะไอ้คนเนี้ยมันพูดสมควรที่ทนไม่ไหวมาตั้งนานแล้วแอบชื่นชมด้วยซ้ำว่าเขาเพิ่งจะทนไม่ไหวเพราะว่าเราเป็นคนสังเกตไงคะแต่ตราบใดที่คนทนอยู่เขายังทนได้อยู่เนี่ยเราก็จะไม่บอกเฮ้ยแกทนไม่ได้ยังไงเนี่ยไอ้คนนี้พูดอย่างนี้กับแกอะไรเงี้ยเราก็จะไม่พูดสวัสดีค่ะพี่อ้นขอบคุณครับพี่หมอพรแหมกำลังนินทาพี่หมอเลยเพราะว่าปกติเนี่ยคุยกับพี่หมอบ่อยพี่หมอก็ไม่เห็นอาจารย์จะรู้สึกอะไรเลยนะเห็นอาจารย์เฉยๆพี่หมอจะรู้สึกอย่างนั้นตลอดเพราะว่าอยู่กับพี่หมอเนี่ยตัวเองจะแสดงอาการมันไม่ใช่ว่าพยายามแสดงอาการน้อยนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยอะว่าเอ้ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าคนจะดูเรายากนิดนึง
นะบางทีดูเรายากนิดหนึ่งว่าเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนะก็คือที่บอกก็คือว่าเป็นคนสนิทกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเขาก็จะไม่ให้เขารู้เลยอะว่าเรารู้สึกว่าไม่โอเคนะอันนี้โอเคนะอะไรเงี้ยแต่เราก็จะบอกว่าอันนี้ความจริงเราไม่โอเคเพราะว่ามันผิดเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันซับซ้อนมากค่ะที่ได้ทำเรื่องบางเรื่องมันซับซ้อนจนคนที่เอาแต่เรื่องตัวเองอะเอาแต่เรื่องตัวเองเนี่ยไม่ได้ใส่ใจในเรื่องราวของคนอื่นแต่ในความที่ว่าเราเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเราอยู่ในวัดมันจะมีเหมือนกับต้องเปิดสารไข่ฟงทุกวันนี้เนี่ยมีสมณเณรพระก็ดูร้อนอยู่เนี่ยต้องเปิดสารไข่ฟงจนถึง 4-5 ทุ่มเลยนะเพราะพุ่นจิ้นต้องทำงานตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวก็พี่เณรก็มาฟ้องให้โน่นให้นี่คนนั้นรังแกคนนี้ต้องแบบคอยฟังค่ะคนนี้พูดก่อนคนนี้พูดก่อนแล้วก็ตัดสินให้แต่ก็ดีอย่างนึงที่เด็กเนี่ยมาฟ้องไม่ได้รำคาญเลยนะคะเมื่อคืนแล้วก็ 4-5 ทุ่มมาฟ้องเนี่ยก็จะถามเขาว่าเมื่อเขากำลังมีจับของฝันกันทุกวันนะคะก็มีพี่เนยอยู่รูปนึงตัดจับไอ้ตัวต่อได้ค่ะบ้านเราเรียกตัวต่อแล้วกันนะคะเพราะว่าคนโบราณที่เราคงฟังอยู่เนี่ยก็จะไม่รู้จักอะค่ะเขาก็จะต่อเป็นตัวต่อกันเนนที่จับไม่ได้เนี่ยก็ไปแย่งเขาค่ะไปแย่งเขาไปรบกวนเขาอะทีนี้เขาก็มาฟ้องมาเคาะประตูเรียกบอกว่าอาจารย์ครับเนี่ยมาแย่งต่อมารบกวนอะไรเงี้ยเราก็เลยเขาบอกทีเนนคนนี้จับได้เนี่ยเขาไม่เห็นแย่งเลยเขาก็ปล่อยให้เล่นไปอะไรเงี้ยเราก็จะถามพี่เนนว่าพี่เนนครูเคยบอกแล้วว่าของคนอื่นเนี่ยตอนที่พี่เนนเล่นของพี่เนนอยู่เนี่ยแล้วมีใครมาเอาของเราไปเนี่ยเราชอบไหมครับเรารู้สึกยังไงกับคนที่มาแย่งของเราเขาก็บอกเขารู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเองเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ดีเหมือนกันกับการที่เราเนี่ยไปแย่งทีนี้มันหมดวิธีการค่ะเพราะว่าเด็กเองเนี่ยก็จะเห็นแก่ตัวแล้วก็จะก้าวร้าวรังแกคนอื่นจนชินก็ต้องใช้วิธีอื่นก็เลยบอกเนี่ยเนนว่าโครงการบวชสามเณรพระกระดูร้อนเนี่ยของวัดภูจวงเนี่ยสนุกไหมลูกก็เลยถามคืนเขาก็บอกว่าสนุกอยากมาอีกเขาบอกเขาอยากจะมาแหละค่ะเขาพูดบ่อยฮะเราก็เลยเอาคำถามที่เขาเคยพูดบ่อยเนี่ยพูดบ่อยๆนะเราเลยถามแทนเขาบอกเขาอยากจะมาอีกแต่ครูว่าปีหน้าเนี่ยครูจะคงจะจัดไม่ได้แล้วล่ะโครงการสามเณรพระก็ดูร้อนของวัดภูจวงเนี่ยจริงๆแล้วหลวงพ่อจัดเนี่ยองค์เดียวก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดหลวงพ่อไม่มีผู้ช่วยเนี่ยมันก็จะหนักหลวงพ่อครูเองครูก็จะไม่จัดแล้วเพราะว่าเนนมากี่รูปเนี่ยเขาก็จะไม่มาอีกเพราะเขาถูกคนรังแกแล้วครูเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองเนนที่ถูกรังแกได้เพราะว่าครูพูดแล้วเนี่ยเนนที่รังแกก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยครูคิดว่าโครงการปีหน้าเนี่ยครูอยากจะจัดมากเลยนะอยากจะดูแลอยากจะช่วยงานของวัดมากเลยแต่ว่าครูเนี่ยไม่มีความสามารถในการที่จะมาพูดให้เนนที่รังแกคนอื่นเนี่ยไม่รังแกได้ก็เลยบอกกับพี่เนนว่าถ้าเนนอยากให้มีการจัดโครงการเนนรักครูไหมอะรักหลวงพ่อไหมถ้ารักครูกับรักหลวงพ่อเนี่ยเราต้องช่วยกันทำให้บรรยากาศของการอยู่ด้วยกันเนี่ยในวัดปูจวงเนี่ยมันอบอุ่นมันไม่ใช่มีแต่อันตรพานครูเองเนี่ยในชีวิตของครูเนี่ยเข้าไปอยู่สังคมไหนเนี่ยถ้าครูถูกรังแกแล้วครูไม่ได้รับการปกป้องเนี่ยครูก็จะรู้สึกว่าที่นั่นไม่ปลอดภัยเหมือนกันครูก็ไม่อยากไปที่นั่นอีกน้องๆก็เหมือนกันหรือเพื่อนๆของเราก็เหมือนกันถ้ามาอยู่ที่วัดภูจวงแล้วเขาถูกรังแกแล้วครูก็ปกป้องเขาไม่ได้เขาก็ไม่อยากจะมาอีกอุ้ยไม่เอาหรอกไปภูจวงไปฟ้องครูแล้วครูก็ช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยเหมือนครูไปสังคมอื่นทุกวันเนี้ยครูก็เป็นครูไปสังคมบางสังคมเนี่ยครูไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ถึงเวลาเนี่ยผู้นำเองก็บอกให้ครูอดทนแต่ก็ปล่อยให้คนอื่นมารังแกครูอยู่ครูก็เลือกที่จะไม่อยู่ผู้นำก็ไม่ได้ผิดอะไรผู้นำเขาไม่ได้ผิดอะไรค่ะแต่เราเองเราขาดความอดทนเราไม่พอค่ะเราไม่รู้ว่าจะทนไปเพื่ออะไรเราก็ออกมาก็แค่นั้นแบบนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นพี่เนนถ้าพี่เนนอยากให้ปีหน้ามีการจัดอีกเนี่ยพี่เนนต้องช่วยครูให้บรรยากาศของคอร์สเนี่ยดีขึ้น
หลังจากนั้นมาเนี่ยคืนนั้นก็ฟังนะคะเพราะว่าปู่เองทำงานอยู่ข้างบนค่ะจะมีห้องหนังสืออยู่ข้างบนใกล้ห้องพักของเนนะคะแต่กุฏิอยู่ข้างล่างนะคะแต่ห้องทำงานอยู่ข้างบนก็ถือโอกาสดูเนนไปด้วยก็ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะ กันแต่เช้ามานี่ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะสมาธิสั้นนิดนึงหรือเขาก็จะไม่มีความอดทนต่อกิเลสตัวเองแต่เด็กที่มีคุณธรรมดีๆเนี่ย7ขวบที่เล่าให้ฟังค่ะไม่เคยเลยอีกรูปนึงคือ9ขวบอีกรูปนึงคือ9ขวบไม่เคยรังแกใครเลยไม่เคยแย่งอะไรใครเลยแล้วหนักแน่นด้วยนะคะรูป9ขวบเนี่ยจะหนักแน่นกว่า7ขวบเพราะ7ขวบเขายังเล็กกว่ารูป9ขวบเนี่ยคนอื่นทำอะไรเนี่ยไม่มีฟ้องเท่าไหร่เลยนอกจากก็ทนไม่ไหวจริงๆถึงจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็เล่ามีเหตุผลด้วยนะมันทำให้มองเห็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นผู้ใหญ่คุณภาพในอนาคตน่ะนะเป็นผู้ใหญ่มีคุณภาพในอนาคตเลยคือเขาจะไม่ฟ้องอะไรพร่ำเพื่อค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ร้องไห้พร่ำเพื่อแล้วก็ให้อภัยถามว่าโกรธไหมโกรธให้อภัยไหมให้เขาโดนรังแกบ่อยนะครับเพราะเขาตัวเล็กแต่ทีนี้เนี่ยก็เด็กก็คือ1 ใน 1มีชีวิตที่มีหัวใจแล้วก็จะต้องฝึกฝนตัวเองต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกันอยู่ที่ผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่บางคนเนี่ยตัวเองเคยไปสังคมอยู่สังคมนึงเป็นครอบครัวที่มีลูกชาย2คนเชื่อหรือเปล่าคะว่าเราเนี่ยมองครอบครัวเขาเนี่ยเรามองว่าลูกชายของเขาเนี่ยคนโตเนี่ยคือดีแต่ทางครอบครัวพ่อแม่เองเนี่ยเขาชมแต่ลูกชายคนเล็กชมแต่ลูกชายคนเล็กว่าลูกชายคนเล็กอะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพราะว่าลูกชายคนเล็กเนี่ยโกงเก่งทันคนใครพูดอะไรมารู้ทันคนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทันคนในที่นี้หมายถึงเอาเปรียบคนอื่นได้ด้วยแต่ว่าคนโตเนี่ยเสียสละใครอยากจะได้อะไรก็เอาไปไม่ยุ่งกับอะไรกับใครมีความหนักสำหรับเรานะคะถ้าเราเอาคุณธรรมของพุทธศาสนามาวัดเนี่ยสำหรับเราคนโตเนี่ยคือคนที่มีคุณธรรมมากกว่ามีความหนักแน่นมีความอดทนมีความสงบเสงี่ยมสูงมากแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ความอดทนความหนักแน่นเนี่ยกลับเป็นที่ดูถูกของพ่อแม่บางทีเนี่ยการทำความดีเนี่ยมันต้องสู้กับคนในครอบครัวนะถ้าเรามั่นเรารู้สึกว่าความดีของเราเนี่ยมันพ่อแม่ไม่ชอบใช่ไหมคะบางคนเนี่ยกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดก็คือพ่อแม่แต่พ่อแม่กับยุให้ลูกเนี่ยกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยลูกก็จะเป็นคนเสียคนไปเลยโดยที่ทำตามพ่อแม่นั่นแหละบางครั้งเนี่ยมันก็คืออันตรายตรงนี้แหละค่ะว่าถ้าเกิดว่าผู้ปกครองเองเนี่ยขาดคุณธรรมเนี่ยก็จะสอนลูกแบบผิดไอ้คนเล็กเองเนี่ยเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ตัวพ่อแม่ชมค่ะอันนี้ก็โชคร้ายอีกพออยู่ในสังคมอื่นก็มีแต่คนเขาเกลียดนะคะเพราะสังคมมันสูงขึ้นไปเนี่ยคนจะไม่ยอมรับคนประเภทนี้เลยพ่อแม่เองโอ้เก่งลูกเอาเปรียบคนอื่นได้เจ๋งจริงเลยลูกคนนี้อะไรเงี้ยไอ้ลูกคิดว่าตัวเองเก่งอะค่ะคิดว่าตัวเองแบบมีความสามารถก็เลยยิ่งเอาเปรียบคนอื่นใหญ่เลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดไปอยู่ในสังคมที่เขาเป็นสังคมของคนที่เขาเป็นคนดีอะค่ะเขาจะไม่ครบเลยนะคะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยคนดีก็กลับทำความดีไม่ได้ไอ้คนไม่ดีก็ดันโดนส่งเสริมให้ไม่ดียิ่งยิ่งไปสรุปแล้วก็เลยไม่มีคนดีเลยเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของความอดทนนะคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยเอาบารมี10ทัศมาพูดอะค่ะแต่ว่าเรากำลังเอาบารมีใน10ทัศมาพูดที่มันเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราแล้วมันทำให้เรามีความสุขเพราะว่าบารมีมันน้อยเราเลยทุกข์มากถ้าบารมีมันมากเราก็จะทุกข์น้อยอย่างเช่นความอดทนของเราเนี่ยมันมีน้อยเราไม่สามารถอดทนต่อความรู้สึกในกิเลสในใจของเราได้เนี่ยมันจะทุกข์มากเลยค่ะอดทนต่อความอยากเนี่ยมันอยากมากๆแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้อะค่ะภาษาบ้านเราเรียกตัดใจถ้าเราตัดใจได้เนี่ยมองประมวลสถานการณ์แล้วเนี่ยความเป็นไปได้มันไม่มีเนี่ยเราจะมานั่งอยากให้มันทรมานทำไม
เราต้องคิดกลับอีกมุมหนึ่งแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราอยากอยู่เนี่ยมันมีความจำเป็นต่อชีวิตของเราแค่ไหนหรือเราแค่อยากเท่านั้นถ้าเราคำนวณแล้วว่าไอ้ความอยากที่มีอยู่เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเราไม่มีสิ่งนี้เราก็ไม่ตายมันจะตัดความสำคัญลงไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทนต่อความอยากไม่ได้เราก็จะเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีแต่เราเป็นทุกข์เพราะเราไม่มีความอดทนต่อความอยากต่างหากอันเนี้ยมันเป็นหัวใจของการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งถ้าเราไม่ยอมไปดูที่ไอ้ตรงหัวใจของเราที่มันเกิดขึ้นกับปัญหาต่างๆแต่เรากลับไปก็แกไม่อยากแกไม่รู้หรอกแกไม่รู้หรอกว่าแกทำไม่ได้บางทีคุยกับคนแต่ละคนเนี่ยมันทำให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทุกครั้งเลยค่ะเราก็เลยกลายเป็นมีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจตลอดเวลาเพราะว่าพอเจอคนเนี่ยคนบางคนไม่สามารถที่จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาคุยกันได้ไม่ได้เลยเขาเอากิเลสของเขาเป็นใหญ่สำหรับเขากิเลสคือพระพุทธเจ้าสำหรับเราพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธะพุทธะก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ก็คือรู้ความจริงตามสัจธรรมอย่างเช่นกิเลสเป็นสิ่งที่ไม่ดีความอยากเป็นสิ่งที่ไม่ดีอันนี้คือความจริงสูงสุดตื่นจากความหลับที่เป็นธาตุของกิเลสค่ะรู้แล้วว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ไม่ดีเบิกบานก็คือเมื่อมันไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยค่ะทำยังไงเนี่ยหัวใจของเรามันก็เบิกบานอยู่แล้วผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานไม่ใช่หัวเราะมั่วไปหมดเลยค่ะจนบางทีเนี่ยมีพี่เนรอยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันหัวเราะฮ่าฮ่าพอไม่ดูที่ทำอะไรก็ฮ่าตลอดเลยต้องได้สอนเลยค่ะเด็กอ่ะพี่เนนการหัวเราะเองเนี่ยมันอาจจะแสดงถึงความอารมณ์ดีแต่ว่าถ้าหัวเราะผิดเวลาหัวเราะมากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นคนผิดปกติเราต้องมีสตินะลูกไม่ใช่เรื่องอะไรก็หัวเราะหมดคืออาจจะฟังผู้ใหญ่สอนมาว่ามันต้องหัวเราะต้องยิ้มแล้วล่าเริงแต่คำว่าล่าเริงเนี่ยนี่อันนี้เอามาพูดต่างหากไม่ได้สอนพี่เนนนะคะคำว่าล่าเริงเนี่ยบันเทิงล่าเริงมันหมายถึงกุศลก็ได้ล่าเริงด้วยจิตที่มันปิติด้วยอำนาจของกุศลไม่ใช่อำนาจของโลภะการหัวเราะด้วยอำนาจของโลภะก็มีค่ะดีใจในการมาคุณดีใจในการโกงคนอื่นดีใจในการเอาชนะดีใจในการแข่งขันบางทีก็เป็นความดีใจที่เกิดจากอำนาจของโลภะแต่ความดีใจที่เกิดจากอำนาจของมหากุศลที่เป็นสมนัสเนี่ยมันจะเป็นความดีใจเกิดจากกุศลไม่มีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องดีใจที่ได้ให้ดีใจที่ได้เสียสละดีใจที่เกิดปัญญาขึ้นมาดีใจที่เรา มันจะเป็นอารมณ์เนี่ยค่ะนะคะแล้วความเบิกบานที่เป็นที่สุดในพุทธศาสนาก็คือความเบิกบานที่ไม่มีกิเลสเข้ามาปรุงแต่งมันไม่มีกิเลสอะค่ะธรรมชาติของความไม่มีกิเลสเนี่ยมันก็ผ่องใสของมันในตัวของมันเองอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาปรุงให้มันใสอย่างน้ำเนี่ยมันใสเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมาปรุงให้มันใสน้ำมันใสด้วยตัวของมันเองเหมือนจิตใจของคนเราเลยค่ะถ้าจิตใจมันดีเนี่ยมันก็ดีด้วยตัวของมันเองไม่ต้องเอาอะไรมาใส่สีใส่อะไรให้มันดีนะคะอันเดียวกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชนิดวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ